เมื่อนักเรียนทั้ง5คนถูกขังอยู่ในโรงเรียนโดยมีฆาตกรโรคจิตคอยตามไล่ล่าพวกเขาอยู่ Student Body หนังปี2022หนังของเราเริ่มต้นในตอนกลางคืนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งมันมืดมิดและดูเหมือนว่าจะไม่มีคนหลังจากวันหยุดผ่านพ้นไปเช้าวันใหม่ก็เริ่มขึ้นนักเรียนสาวคนนี้มีชื่อว่าเจนเมื่อเธอมาถึงโรงเรียนเธอก็พบว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่เลยจากนั้นเธอก็วิ่งเข้าไปในอาคารเรียนซึ่งในนั้นนักเรียนคนอื่นกำลังเก็บของใส่ตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองเมื่อเจนวิ่งเข้ามาถึงล็อกเกอร์เธอก็เลยเห็นเพื่อนๆร่วมชั้นกำลังเดินมาทางเธอซึ่งก็มีหนึ่งในนั้นเข้ามาหาเจนเธอมีชื่อว่าเมริดเธอเข้ามาเพื่อพูดเมามอยนินทาคนอื่นจากนั้นก็พูดติดติงเจนที่เธอไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยต่อมาในชั้นเรียนนักเรียนทุกคนได้รับข้อสอบที่ได้ทำการตรวจแล้วซึ่งเจนก็เป็นคนเดียวที่ผ่านและได้คะแนนยอดเยี่ยมเมอร์ริทที่ได้คะแนนน้อยนั้นจึงยกมือถามครูอันปัสว่าสามารถสอบแก้ได้เมื่อไหร่ครูไม่ตอบและสั่งให้เมอร์ริททิ้งลูกอมในมือของเธอซะซึ่งก็ทำให้เมอร์ริทฉุนเลยทีเดียวจากนั้นครูอันปัสก็ถามนักเรียนว่ามีใครสามารถแก้โจทย์นี้ได้ไหมแล้วก็เป็นเจนเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่สามารถทำได้นั่นก็ทำให้เพื่อนๆในห้องถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าครูอันปัสก็บอกกับทุกคนว่าจะไม่มีการสอบแก้เขาจะเริ่มทำการสอนบทต่อไปตามแผนแน่นอนว่านักเรียนทุกคนโมโหเขาเป็นอย่างมากและงุนงงที่เจนเป็นลูกรักคนเดียวที่สอบผ่านของเขาต่อมาในช่วงพักกลางวันเราจะได้เห็นช่างเข้ามาติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนเจนครูอันปัสก็ได้เข้ามายินดีด้วยที่เธอสอบผ่านและเขาก็บอกให้เจนไม่ต้องละอายใจที่เธอนั้นเรียนเก่งกว่าเพื่อนเมอริที่ได้ดูอยู่จึงเข้ามาถามเจนว่าเธอชอบเขาไหมเพราะเมอริไม่ชอบครูคนนี้เลยเมื่อเจนบอกว่าเธอก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันเมอริจึงขอร้องให้เจนไปคุยกับครูอันปัสเพื่อให้เขาทำการสอบซ่อมไม่อย่างนั้นแม่ของเมอริคงต้องโกรธเธอแน่ๆถ้าได้เห็นเกรดไม่ดีเจนจึงตกลงครับเธอจะพยายามไปขอให้ต่อมาในคาบเรียนพละนักเรียนทุกคนได้ถูกทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อที่จะได้เป็นมาสคอตเมื่อถึงคิวเอริกเขาไม่สามารถดึงข้อได้แม้แต่ครั้งเดียวทำให้เขาถูกครูราคอฟกี้เหยียดหยามมันสร้างความอับอายให้เขามากจากนั้นตลอดทั้งวันเจนยืนกรานว่าเธอไม่ได้อ่านหนังสือหรือแอบไปติวพิเศษจริงๆแต่เพื่อนๆของเธอก็โกรธและไม่เชื่อเธอครับเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอลิสเขาเบื่อที่เพื่อนๆเอาแต่เถียงกันเรื่องนี้เอลิสจึงชวนเพื่อนๆไปขโมยวิสกี้ของคูราคอฟกี้ที่เธอเก็บไว้ในโต๊ะทำงานของเธอในคืนวันศุกร์โทษฐานที่เธอบูลลี่เอลิสเจนจึงถามว่าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อมันมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั้งแก๊งจึงเริ่มหาวิธีที่จะหลบหลีกไม่ให้กล้องวงจรปิดจับได้เมื่อสังเกตการณ์ได้สักพักเจนจึงบอกกล้องพวกนี้มันสามารถปิดได้ซึ่งพวกเขาจะต้องหาทางเข้าเป็นห้องรักษาความปลอดภัยให้ได้จากนั้นในคาบบ่ายเสียงตามสายก็ได้ประกาศบอกนักเรียนว่าบ่ายนี้ชมรมบางชมรมถูกยกเลิกเพราะกำลังติดตั้งกล้องและประตูรักษาความปลอดภัยใหม่ซึ่งระบบจะพร้อมใช้งานอีก20นาทีข้างหน้าเจนซึ่งเดินผ่านห้องครูอันปัสพอดีเธอจึงใช้โอกาสนี้เข้าไปขอร้องเรื่องการสอบใหม่แต่ว่าครูอันปัสก็ไม่ได้อยู่ในห้องเจนได้เห็นมาสคอตวางอยู่บนโต๊ะเธอก็ได้หัวเราะเพราะความตลกของมันซึ่งจากนั้นครูอันปัสก็ได้เข้ามาเจนจึงถามเกี่ยวกับการสอบแก่แต่ครูอันปัสก็ได้เห็นพวกเพื่อนๆของเจนเอาแต่เล่นไม่ได้สนใจการเรียนด้วยซ้ำรวมถึงเจนเองด้วยเพียงแต่เจนแค่เป็นเด็กฉลาดก็แค่นั้นเพราะงั้นครูจึงบอกว่าต่อให้สอบใหม่พวกเขาก็สอบตกอยู่ดีและการที่เจนเข้ามาขอร้องเขาก็เพื่ออยากให้เพื่อนๆยอมรับในตัวเธอใช่ไหมล่ะเจนจึงพยายามเถียงว่าเธอตั้งใจอยู่ตอนเรียนเธอก็จดไว้ในสมุดครูอันปัสจึงเข้าไปค้นกระเป๋าของเธอจนเครื่องเขียนหล่นกระจายไปทั่วเขาหยิบสมุดของเจนออกมาเปิดดูและเขาก็คิดถูกเพราะเจนไม่ได้จดอะไรไว้เลยมีเพียงรูปที่เธอวาดเล่นจากนั้นครูก็ต่อว่าเจนว่าเธอมันน่าสมเพชที่เอาแต่มัวเที่ยวเล่นกับเด็กพวกนั้นทั้งที่เธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่เธอกลับเหมือนโยนมันทิ้งนี่ทำให้เจนเดินออกมาด้วยความโกรธเธอไม่พอใจกับสิ่งที่ครูคนนี้พูดต่อเธอและเพื่อนเมื่อมีสัญญาณเธอจึงโทรหาเมอริทเพื่อบอกเรื่องที่เกิดขึ้นจากนั้นวันต่อมาเจนนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ก่อนที่เธอจะมาถึงโรงเรียนเมื่อได้พูดคุยกับเมอริทแล้วทั้งสองจึงตัดสินใจเข้าพบผอ.เจนบอกว่าครูอันปัสพูดจาไม่เหมาะสมอีกทั้งยังทำตัวเกรี้ยวกราดใส่เธอจึงขอร้องให้ผอ.ลงโทษครูอันปัสซะแต่ผอ.พยายามจะแก้ต่างให้เขาเมอริทจึงขู่ผอ.ว่าถ้าผอ.ไม่ไล่เขาออกเธอจะไปฟ้องพ่อแม่ของเธอซึ่งพวกเขามีเส้นสายที่สามารถเล่นงานได้แม้กระทั่งตัวผอ.เองและนี่จึงทำให้ครูอันปัสถูกไล่ออกโดยทันทีครับอันที่จริงมันต้องมีกรรมการไต่สวนก่อนไม่ใช่หรอแต่ก็ช่างมันเถอะครับต่อมาในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลหญิงก็ได้มีโชว์ถึงความแข็งแรงของกระจกนิรภัยซึ่งแม้แต่ค้อนของมาสคอตก็ไม่สามารถทุบแตกเอริกแทนที่จะตะโกนเชียร์ฟุตบอลแต่เขากลับตะโกนด่าโบรดีคนที่อยู่ในชุดมาสคอต
ส่วนเจนยังคงกังวลว่าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เมอรี่รับรองกับเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเมื่อเกมจบลงเจนกลายเป็นคนหวาดระแวงว่าชายในชุดมาสคอตคือครูอันปาสแต่เมื่อเขาถอดหัวออกก็พบว่าหมอนี่คือโบรดีหมอนี่แสดงความกลางโดยการหาเรื่องนาเดียที่อยู่ไกลๆผลักเธอลงไปกองกับพื้นซึ่งเมื่อเอริครีบวิ่งเข้าไปช่วยเขาก็ถูกต่อยเขาที่หน้าอย่างจังต่อมาในคืนนั้นทั้งแก๊งก็แอบเข้าไปในอาคารเรียนพวกเขาก็ไปในห้องทำงานของครูราคอฟกี้และค้นหาวิสกี้ของเธอส่วนเจมส์ไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อปิดระบบกล้องวงจรปิดในตอนที่เธอก้มลงไปปิดนั้นเธอก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นเงาที่ทางเดินจากนั้นเธอก็ทำการปิดระบบเอริกได้ค้นไปเจอไดอารี่ของครูราคอฟกี้เมื่อเขาอ่านมันเขาจึงรู้ว่าเธอเกลียดเขาและเพื่อนๆมากๆทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงแต่กลับเป็นนาเดียที่แกล้งพวกเขาเล่นต่อมาเอลิสก็ได้เปิดล็อกเกอร์และเจอขวดวิสกี้และถ้วยพลาสติกในนั้นมีข้อความว่า One for me One for you รักจากโบรดี้ซึ่งนี่หมายความว่าโบรดี้ติดสินบนครูราคอฟกี้เพื่อที่จะได้เป็นมาสคอตเมื่อเจนกลับมาถึงเธอก็ร่วมสนุกกับเพื่อนๆของเธอทั้งดื่มกินเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานเมื่อทั้งห้าเหนื่อยและเริ่มเมาได้ทีเมอร์ลีก็ชวนคุยขึ้นมาว่าถ้าหากสามารถจ้างคนมาฆ่าใครก็ได้พวกเขาจะจ้างมาฆ่าใครเมอริดบอกว่าเธอจะจ้างมาฆ่าแม่ของตัวเองเพราะเธอเกลียดแม่ของเธอมากเอลิสอยากที่จะฆ่าประธานาธิบดีเพราะเขาไม่เข้าใจประชาชนนาเดียและเอริกต้องการที่จะฆ่าโบรดีส่วนเจนเธอไม่ต้องการฆ่าใครเพราะเธอคิดว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้หลังจากคุยกันเสร็จเพื่อนๆก็อยากจะลงไปว่ายน้ำที่สระกันนาเดียกับเอริกเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นในสระแต่เมื่อเธอจะจูบเขาเขาก็ดันอ้วกเบียออกมาซะก่อนเอริกยังอยากจะอ้วกอยู่เขาจึงเดินไปห้องน้ำตามลำพังขณะที่เขาจุ่มหัวลงในชักโครกก็ได้มีใครบางคนถือค้อนเข้ามาแล้วทุบไปที่หัวของเขานาเดียที่เห็นว่าเอริกได้หายไปนานแล้วเธอจึงพยายามเข้าไปตามหาซึ่งนั้นทำให้เธอได้เห็นศพของเอริกเธอจึงเริ่มกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อเมอริกไปหานาเดียก็พบว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่ในห้องโถงเธอพยายามถามแต่นาเดียยังคงช็อกอยู่ซึ่งเมื่อคนอื่นมาถึงเอลิสก็ได้พบศพของเอริกเอริกจึงรีบบอกให้ทุกคนออกไปจากที่นี่แต่นาเดียกลับคัดค้านเธอจะไม่ออกไปไหนโดยที่ทิ้งเอริกไว้นี่ซึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังทะเลาะกันเจนพยายามเปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่มันกลับไม่ทำงานจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็พยายามที่จะออกไปแต่ประตูก็ถูกล็อกนาเดียมั่นใจว่านี่คือแผนทั้งหมดของโบรดีและเธอพยายามทุบกระจกหน้าต่างให้แตกแต่มันกลับไม่เป็นอะไรเลยนิวเรียนหรือคุกกันมาเนียไม่มีแม้กระทั่งไวไฟและสัญญาณโทรศัพท์เอริกกับนาเดียทะเลาะกันอีกครั้งต่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันเมอริดจึงขึ้นเสียงให้ทั้งคู่หยุดต่อมานาเดียเธอตั้งใจจะไปตามล่าคนที่ฆ่าเอริกแต่เจนขอร้องให้รอก่อนรอจนถึงเช้าเพื่อให้พันโรมาถึงและเธอยังบอกพวกเขาว่าเธอปิดกล้องวงจรเป็นเวลา12ชั่วโมงแต่เมอริดไม่ต้องการที่จะรอครับเธออยากจะออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดทั้งสี่จึงเริ่มหาทางออกในห้องครัวนาเดียเห็นเงาคนเธอนึกว่าเป็นฆาตกรเธอหวังจะจัดการมันแต่พอเปิดไปมันกลับเป็นที่แขวนเสื้อเท่านั้นครับเมื่อทั้งสี่กลับมารวมกันเอลิสออกความเห็นว่าฆาตกรต้องเป็นครูราคอฟกี้ไม่น่าใช่โบรดีเพราะเขาจำได้ว่าเอริกได้เห็นไดอารี่ของราคอฟกี้ซึ่งเธอไม่ชอบพวกเขาแต่นาเดียจะกลับมั่นใจว่าเป็นโบรดีครับต่อมาเจนได้เปิดดูล็อกเกอร์ของเธอและได้พบโน้ตที่เขียนว่าจดบันทึกครั้งนี้ไว้เธอจึงรีบไปรวมกับคนอื่นๆที่กำลังสำรวจในโรงละครเจนเอาโน้ตให้เมอริดดูและบอกเธอว่าฆาตกรน่าจะเป็นอันปัสแต่เมอริดก็ไม่แคร์เธอแค่อยากจะออกไปจากที่นี่ต่อมาทั้งสี่เดินผ่านทางเดินด้วยกันจู่ๆก็มีเสียงเพลงบรรเลงขึ้นตามเสียงตามสายนาเดียจึงตะโกนบอกโบรดีให้เลิกทำตัวเป็นโรคจิตสักทีแต่จู่ๆมาสคอตก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังพวกเขาทั้งหมดแล้วประตูรักษาความปลอดภัยก็เริ่มปิดลงมาเจนเมอริดและเอลิสรีบวิ่งมุดเข้าไปอีกฝั่งแต่นาเดียเธอไม่ไปด้วยเธอต้องการที่จะแก้แค้นให้กับเอริกซึ่งนี่เป็นการตัดสินใจที่โง่มาเธอถูกค้อนของมาสคอตฟาดที่หน้าอย่างจังและตายในทันทีเพื่อนๆตกใจมากและรีบวิ่งหนีทว่าเมอริดกลับข้อเท้าพลิกไปไหนไม่ได้ขณะที่มาสคอตค่อยๆลากค้อนมาที่เธอและเริ่มกดเปิดประตูเจนและเอลิสก็ได้วิ่งกลับมาหิ้วปีกเมอริดได้ทันเวลาเมื่อเข้ามาหลบในห้องเรียนเจนและเอลิสก็พยายามดันโต๊ะมาขวางประตูเอาไว้โดยหารู้ไหมว่าฆาตกรนั้นโผล่มาอีกประตูหนึ่งแต่มันยังคงใจเย็นไม่รีบร้อนที่จะฆ่าทั้งสามคิดว่าปลอดภัยแล้วเจนกับเมอริสจึงเริ่มคุยกันส่วนเอลิสก็เริ่มร้องไห้เจนอยากให้เพื่อนสลัดความคิดเรื่องร้ายนี้ออกไปก่อน
โดยการพยายามพูดถึงทริปแคมปิ้งที่พวกเขาไปกันแต่เมอริสก็บอกให้เธอหยุดเจนจึงเดินออกไปเธอเข้าเป็นห้องมืดสีแดงโดยมีเอลิสตามเข้ามาซึ่งในนั้นพวกเขาก็พบว่ามีรูปถ่ายของพวกเขาแขวนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดและข้างหลังของพวกเขาฆาตกรก็เริ่มเข้ามาไกลเอลิสมันคิดอะไรอยู่ของมันไม่รู้ครับมาบอกรักเจนตอนนี้เมื่อเอลิสจะจูบเจนมาสคอตฆาตกรก็ตีไปที่หัวของเขาทันทีจากนั้นมาสคอตก็เรียกชื่อเจนเจนจึงจับไขควงไกลแทงใส่เขาจากนั้นก็รีบวิ่งหนีออกมาหาเมอริสเจนรีบดึงตัวที่ขวางอยู่ออกจากนั้นก็พาเมอริสหนีโดยยังคงถูกมาสคอตไล่ล่าทั้งสองหนีมาที่ห้องสมุดเมอริสถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอลิสจากนั้นเมอริสก็โทษเจนบอกว่านี่เป็นความผิดของเธอถ้าหากเธอไม่อยากเป็นลูกรักของอันปัสเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแถมเจนยังแย่งเอลิสผู้ชายคนเดียวที่เธอรักไปอีกแม่ของเมอริสก็ชอบเจนมากทั้งที่เธอเป็นลูกในไส้แท้ๆคำด่าสารพัดอย่างของเมอริสในที่สุดก็ทำให้เจนทนไม่ไหวเธอโมโหและผลักเมอริสตกลงไปที่ชั้นล่างจนตายในที่สุดเจนเสียใจมากเธอเผลอพลั้งมือฆ่าคนอย่างไม่ได้ตั้งใจเจนกลับไปที่ทางเดินและไปที่ห้องของอันปัสซึ่งเขานั่งรออยู่ที่โต๊ะเจนจึงถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาถามเธอกล่าวว่าเธอรู้สึกยังไงตอนที่ผลักเมอริสเธอเคยทำแบบนั้นมาก่อนหรือเปล่าเพื่อนๆของเธอต่างรั้งเธอไว้และเธอก็อยู่ได้นานกว่าพวกเขาทั้งหมดและตอนนี้เธอก็เป็นอิสระจากพวกเขาเพราะเธอเป็นคนพิเศษเขาไปที่โต๊ะทำงานแล้วหยิบดินสอที่เธอทำหล่นออกมาเขาบอกเธอว่าเขาจะคืนมันให้เธอถ้าเธอขอบคุณเขาที่สอนให้เธอเป็นผู้หญิงเธอเดินไปหาเขาและหยิบดินสอเธอบอกเขาว่าเธอได้เรียนรู้แล้วว่าเธอไม่ได้น่าสงสารจากนั้นแทงตาเขาด้วยดินสอแล้วก็พยายามหยิบกุญแจแต่อันปัดก็ใช้ดินสอแทงขาเธอเจนทุรักทุเลจนมาถึงประตูทางออกเธอลองใช้กุญแจอยู่หลายดอกจนในที่สุดก็เจอกุญแจที่ถูกต้องเมื่อเธอออกมาข้างนอกเขตรั้วสัญญาณก็สามารถใช้ได้เธอจึงพยายามจะโทรหาใครสักคนแต่แล้วอันปัสก็เข้ามาปัดโทรศัพท์และเหยียบมันจนพังโถทำไมถึงโง่ขนาดนี้นะเจนจิ้มไปที่แผลของเขาอีกครั้งจากนั้นก็รีบวิ่งหนีอีกรอบคราวนี้เธอวิ่งเข้าไปในป่าจากนั้นก็รีบปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เจนรอจนอันปัสเดินมาถึงจากนั้นเธอก็กระโดดลงไปทับเขากดตาที่เป็นแผลแล้วก็คว้าค้อนของเขามาทุบใส่เขาหลายครั้งจนเละเลือดสาดกระจายวันรุ่งขึ้นโรดี้ตื่นขึ้นมาในรถของเขาหมอนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เมาและหลับไปในรถเขามองผ่านกระจกมองข้างและได้มองเห็นเจนที่ตัวเปื้อนเลือดกำลังลากค้อนเดินมาทางเขาแล้วหนังก็จบลง